ว่าบอกให้รู้ว่าเขามีมารยาทพวกเราขัดแย้งกันแล้วก็ไร้มารยาทมันจึงทำให้เราเกิดมีปัญหาระหว่างกันเวลานี้สังคมในบ้านเรานี่พูดไปพูดมาทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาทะเลาะกันเองไม่พอนะครับเวลานี้ยังจะไปชวนคนที่ไม่ใช่มุสลิมทะเลาะด้วยเวลานี้นี่อันตรายจะเกิดขึ้นแล้วทำไมล่ะครับพอถึงวาเลนไทน์ลงลายเลยครับมุสลิมไม่สนับสนุนวันวาเลนไทน์แหมพอถึงวันสงกรานต์มุสลิมไม่เข้าร่วมและไม่สนับสนุนวันสงกรานต์พูดถ้ามองกันตรงๆเนี่ยถูกแต่ว่ามันควรพูดไหมมันควรพูดไหมและถ้าหากว่าคนอื่นเขาพูดมาถึงเราวันอีดินฟิตรีเนี่ยพอถึงวันอีดเห็นทางภาคใต้ราชการหยุด5จังหวัดทหารได้รับอนุญาตให้หยุด5วันไอ้พวกนี้พอถึงนั่นมันบอกว่าพวกเราชาวพุทธไม่สนับสนุนวันอีดินฟิตรีวันอีดถามว่าเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกยังไงถ้าเขาทำมาอย่างนี้รู้สึกยังไงมันเหมือนอย่างกับพระสงฆ์เดินมาบิณฑบาตตอนเช้าเราก็เดินผ่านพอเราเดินผ่านแล้วถ้าหากว่าเดินผ่านไม่ไหว้พระเดินผ่านแล้วไม่ตักบาตรพระจะว่าอะไรเราไหมว่าไหมไม่ว่าแต่ถ้าหากว่าปากเสียเดินผ่านพระเขาบิณฑบาตเราก็เดินผ่านพระเราบอกกูไม่บิณฑบาตมึงหรอกกูก็ไม่ไหว้มึงด้วยมุสลิมไม่ไหว้พระพูดอย่างนี้แล้วพระจะรู้สึกยังไงเห็นไหมครับถ้าเดินเฉยๆไม่พูดอะไรเนี่ยพระก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าเราว่าอย่างนี้มันเหมือนอย่างกับบอกวันสงกรานต์มุสลิมไม่สนับสนุนทำไมต้องพูดด้วยถ้าไม่พูดเขาจะหาว่าเป็นใบ้ยังไงเซอาลีจึงบอกว่ากุลฟีมาตะลัมวะลาตะกุลกุลละมาตะลัมจงพูดในสิ่งที่รู้เท่านั้นและไม่ต้องพูดทุกอย่างที่รู้ไอ้นี่รู้อะไรพูดหมดพูดหมดแล้วไม่ดูที่ไงผมจึงอยากจะเรียกร้องไปสู่คนที่รักอิสลามรักสังคมของเราถ้าเราจะอยู่ในสังคมนี้อย่างสงบสุขพยายามที่จะสงบปากสงบคำเสียบ้างเวลานี้เราทะเลาะกับพวกเรายังไม่พอจะชวนคนอื่นทะเลาะเคยได้ยินไหมล่ะตั้งแต่เกิดมาท่านอายุ60 70จะสร้างมัสยิดมีคนต่อต้านท่านเคยได้ยินไหมอยู่กันมาตั้งไม่รู้เท่าไหร่มีมัสยิด 3,000 4,000 พอมีคนปากเสียขึ้นมาเท่านั้นล่ะครับมันเริ่มการคัดค้านการสร้างมัสยิดหลายที่และเวลานี้ผมจึงบอกกับพี่น้องทั้งหลายว่าเรารู้ไม่พูดก็ไม่มีใครเขาว่าเราเป็นใบ้ถ้าเขาพูดมาถึงเราเราจะกระเทือน
เรารบกับพวกเรานี่ยังไม่พอหรือยังไงเนี่ยนี่เวลานี้เราจะไปชวนคนอื่นรบเราจะเป็นพม่าโรฮิงญาในพม่าหรือยังไงนี่เป็นเรื่องที่ผมเตือนเอาไว้ครับพี่น้องคนร่วมชาติเขาไม่คิดอย่างนั้นหรอกแต่ว่าถ้าเรายังไม่รู้จักเจียมตัวเจียมตนแล้วเนี่ยเราก็จะอยู่ในสังคมไม่ได้ผมบอกให้ฟังว่าถ้าอิสลามของเราเนี่ยอยู่กับใครไม่ได้เนี่ยในโลกใบนี้อิสลามของเรามันด้วนไปนานแล้วแต่นี่ขยายไปเรื่อยๆเพราะอิสลามอยู่ด้วยความอ่อนน้อมอยู่ด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกันความแตกต่างในเรื่องของผิวพรรณในเรื่องความเชื่อนั้นอัลลอฮฺตาลาบอกไว้แล้วว่าลาชาอัรบบุกะลาจะอัลันนาสะอุมมะตะวาฮิดะบอกมุฮัมมัดเอ๋ยถ้าหากพระผู้เป็นเจ้าของเจ้ามีพระประสงค์แล้วไซก็จะให้ประชาชาตินั้นเป็นหนึ่งเดียวแปลว่าไม่ทะเลาะกันแปลว่าเหมือนกันหมดอีกองค์การหนึ่งบอกว่าวะลาชาอัรบบุกะละอามานามัมฟิลอัรดิกุลลุฮุมญะมีอะว่าโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยถ้าหากว่าเป็นพระประสงค์ขององค์อภิบาลของเจ้าแล้วไซก็จะให้ประชาชาติทั้งหมดนั้นเป็นผู้มีศรัทธาเหมือนกันเลยในกุรอานจึงวรรคท้ายจึงบอกวะลายะซาลูนมุคตะดิฟีนแต่ในที่สุดแล้วก็ยังมีความแตกต่างกันดังนั้นความแตกต่างมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างมาดังนั้นเราจึงต้องยอมรับให้ได้เหมือนนบีอยู่ที่มาดีนะอยู่กับยิวอยู่กับคริสต์อยู่กับมุชริกีนอยู่กับความหลากหลายแต่ท่านนบีก็อยู่ได้ผมอยากจะบอกกับคนที่พูดไม่คิดว่าอย่าให้เราได้เดือดร้อนเราอยู่กันดีๆเราต้องให้เกียรติและยอมรับเขาการยอมรับไม่ได้แปลว่าเราเชื่อตามเขายอมรับว่าเขาเป็นพุทธยอมรับว่าเขาเป็นคริสต์แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเชื่อแบบเขาไม่ใช่เหมือนอย่างกับเขายอมรับว่าเราเป็นมุสลิมเขาก็ไม่ได้เชื่อตามเราดังนั้นการยอมรับซึ่งกันและกันจึงสามารถจะนั่งโต๊ะเจรจากันได้ถ้าเราจะเจรจาต้าอวยในการที่จะประนีประนอมหรือปรองดองแล้วถ้าเราไม่ยอมรับจะมานั่งโต๊ะได้ไหมนั่งโต๊ะไม่ได้ก็เราไม่ยอมรับแล้วมันจะมานั่งได้ยังไงมันล้มโต๊ะตั้งแต่ยกแรกแล้วนี่คือสิ่งซึ่งที่น่ากลัวสำหรับสังคมเราดังนั้นใครต้องการที่จะอยู่อย่างมีความสงบผมขอให้เราได้เจริญรอยตามซุนนะห์ท่านนบีอย่างแท้จริงและเอาแนวของซาลัฟซอลและมาใช้เมื่อเกิดปัญหาอย่าได้ผูกขาดความถูกต้องเอาไว้แต่เพียงฝ่ายเดียวให้ปฏิบัติตามคำของอุลามะเช่นอิหม่ามชาฟิอีบอกเอาไว้ว่าซาลัฟซอลเล็กเมื่อเกิดปัญหาแล้วเขาให้เกียรติซึ่งกันและกันเขาไม่ประนามกันและเขาไม่กล่าวหาว่าฝ่ายนั้นผิดเขาไม่กล่าวหาทั้งที่ความคิดของเขาเป็นอย่างนี้แต่เขาก็ไม่ได้กล่าวหาแต่ประการใดนี่คือแนวทางของซาลัฟเป็นการให้เกียรติความคิดของคนอื่นเหมือนอย่างอิหม่ามชาฟิอีได้พูดเอาไว้นี่ซาลัฟซอลเลห์นะบอกว่าเราะยีซอวาบุนยะห์ตะมิลุลคอตะบอกว่าความคิดของฉันเนี่ยที่ฉันฟัตวาไปเนี่ยที่บอกว่าถูกเนี่ยอาจจะผิดได้เราะยีซาวาบุน
ยะตะมิลุลคอตะความคิดของฉันที่ว่าถูกนั้นอาจจะผิดก็ได้วะรออยู่กอยรีคอตะอุนยะตะมิลุสสวาบยะตะมิลุสสวาบหมายความว่าความคิดของคนอื่นหรือคำฟัตวาของคนอื่นที่บอกว่าผิดนั้นอาจจะถูกก็ได้เห็นไหมครับอาจจะถูกก็ได้มันแปลว่าไม่ได้ผูกขาดความถูกต้องเอาไว้แต่เพียงกลุ่มเดียวคนสมัยนี้กลับกันกับคำของบรรดาซาลัฟซอลแล้วกลับกันยังไงครับรออยีสวาบุนวะรออยู่กอยรีคอตออุนฟะกอดหมายความว่าคนยุคนี้ที่อ้างว่าตามซะลัฟเนี่ยมักจะพูดว่าความถูกต้องนั้นอยู่ที่ฉันอย่างเดียวแต่ความผิดนั้นอยู่ที่แกแปลว่าผูกขาดความถูกต้องเอาไว้แต่ฝ่ายของตนเองเท่านั้นนี่คือทำให้สังคมปั่นป่วนทำให้สังคมยุ่งเหยิงทำให้สังคมล้าหลังเพราะคนกลุ่มนี้ผูกขาดความถูกต้องเอาไว้แต่เพียงฝ่ายเดียวแต่ว่าอับดุลลอฮ์อิบนุซะอูดพาคนนี้ไปหาท่านนบีนบีบอกว่ากีลากูมามุฮซินุนบอกว่าเจ้าทั้งคู่นั้นดีทั้งคู่แปลว่าถูกทั้งคู่และท่านนบียังกล่าวต่อไปอีกว่าวะลาตัคตาลิฟูเจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งคู่อย่าได้เถียงกันเลยอย่าได้ขัดแย้งกันเลยฟาอินนามังกานะกอบละกุมอิคตาลฟูฟาฮาลากูฟาฮูลิกูหรือฟาฮาลากูบอกว่ามีคนยุคก่อนที่ขัดแย้งกันมาแล้วแล้วก็เสียหายแล้วก็วิบัติกันมาแล้วมันหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเรื่องศาสนานั้นอินนัดดีนายุสรุนศาสนานั้นเป็นเรื่องที่ไม่ลำบากเลยความขัดแย้งที่ท่านนบีในสมัยนบีสมัยซอฮาบะห์สมัยตาบีอีนนั้นมันคืออิคติลาฟุอุมมะตีเราะห์มะห์การขัดแย้งการมีแนวคิดที่แตกต่างกันในประชาชาติของฉันนั้นก็คือความโปรดปรานนบีจึงบอกว่าวะลาตัคตาลิฟูว่าท่านทั้งหลายอย่าได้เถียงกันเพราะคนที่เถียงกันในยุคก่อนๆมันวิบัติมาแล้วในยุคนบีลูดนบีนัวนบีอะไรมันล่มจมกันมาหมดแล้วและเวลานี้เราก็กำลังจะล่มจมเถียงกันไปเถียงกันมานาของเรา80ไร่เหลือตอนนี้ที่บ้านแค่ไร่เดียวเท่านั้นเองขายหมดถามว่าทำไมไม่มีเวลาจะทำมาหากินไม่มีเวลาจะไปทำให้เกิดประโยชน์เพราะอยู่เถียงกันในเรื่องของอุซอลีเนี่ยมาเถียงกันในเรื่องอิซิกุโบเนี่ยเถียงไปเถียงมานาหมดไปแล้วไม่มีเวลาในการจะคิดจะพัฒนาที่ดินผมยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องนี้เพื่อเป็นข้อคิดทำไมสังคมของเราจึงเกิดความขัดแย้งทำไมสังคมของเราจึงไม่สามารถจะเดินก้าวต่อไปได้อย่างสง่าผ่าเผยว่าบอกให้รู้ว่าเขามีมารยาทพวกเราขัดแย้งกันแล้วก็ไร้มารยาทมันจึงทำให้เราเกิดมีปัญหาระหว่างกันเราเหมือนกับไก่ไก่มีทั้งไก่อูไก่ขาวไก่เนื้อไก่แดงไอ้โต้งมีเป็ดด้วยเป็ดเทศด้วยนะจับผูกขาโยนไปในสุ่มที่หงายอย่างนี้ดันไปอยู่ในสุ่มเดียวกันแล้วดันจิกกันอีกนะไอ้โต้งจิกตูดไก่ไข่เห็นป่ะ
ไก่ไข่จิกตูดไก่ขาวไก่ขาวจิกเป็ดเป็ดตบไก่ต้องอะไรเนี่ยอยู่ในสุ่มเดียวกันยังกัดยังตียังจิกกันอีกแต่ขณะเดียวกันห่างจากสุ่มนั้นไปมีคนยืนรับมีดอยู่กำลังรับมีดอยู่ต้มน้ำนะแก๊สนะแรงเลยทีเดียวน้ำนะเดือดรอจะเชือดทั้งสุ่มยังไม่รู้ตัวอีกยังจะกัดกันอยู่อีกจิกตีกันอยู่อีกจะลงน้ำร้อนเด็กกันทั้งหมดแล้วยังไม่รู้อีกเพราะฉะนั้นถ้าไม่รักกันไว้แล้วก็เวลาเขามาเล่นงานเรานะเขาไม่ได้มาแยกหรอกนะว่าคณะไหนฝ่ายไหนกลุ่มไหนเขาจับโยนลงน้ำร้อนทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าไม่หวนกลับสู่การเป็นอัลญะมาอะแล้วก็ระวังให้ดีบลอใหญ่จะเกิดขึ้นก็ขออย่าให้บลอดังกล่าวนั้นได้เกิดขึ้นกับสังคมของเราขออัลลอฮ์ได้ให้เรานั่นอยู่ในสภาพที่มีอามานก็คือความปลอดภัยอยู่ในดินแดนที่เป็นดารุลอามานเป็นไทยแลนด์เนเกรีดารุลอามานเป็นดินแดนที่มันมีความสงบสุขมีความปลอดภัยแต่ประเด็นเราต้องให้ความปลอดภัยแก่พี่น้องของเราด้วยกันเสียก่อนที่เราจะได้รับความปลอดภัยด้วยกันเตาฟีกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา